สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูความเปลี่ยนแปลงของหอยเชอรี่สีทองกันนะคะว่าตั้งแต่ย้ายบ่อมาเขาจะโตขนาดไหนนี่เลยค่ะจากสีทองสว่างสว่างนะคะเขาก็จะเป็นสีทองเข้มขึ้นมาละจะน่าจะออกประมาณสีน้ำตาลเนาะแต่ก็โตขึ้นมากแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเขาชอบกินใบบอนมากเลยนะอันนี้เป็นใบทูนค่ะปลูกไว้ข้างๆบ่อนี่แหละเขาชอบกินมากเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแป๊บเดียวหมดเลยนะคะเนี่ยนี่โตขึ้นเยอะแล้วกำลังกินอร่อยกันเลยนี่ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนี่อ้วนตัวเลยค่ะสีทองด้วยแล้วเขาก็มีไข่ออกมาแล้วนะคะเทนออกมาหน่อยหนึ่งแล้วก็อีกชุดหนึ่งอยู่ในกระปะเพาะค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก่อนนะคะเนี่ยไข่แล้วเด้อเอาผักบุ้งมาให้เป็นอาหารเขาแล้วก็เป็นร่มให้เขาด้วยนะคะแล้วก็น้ำก็จะเสียน้อยลงเป็นที่ซ่อนให้เขาด้วยค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปประมาณหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูไข่กันค่ะนี่คือชุดแรกนะคะจะได้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ไข่แม่สาวไข่ท้องแรกจะเปิดยากหน่อยเนี่ยค่ะแต่แผงนึงก็จะได้เยอะนะเป็นพันเลยนะคะเนี่ยเป็นพันเดี๋ยวรอเขาเพาะมาก่อนเดี๋ยวพามาดูค่ะ